ดูสิผมใช้แป๊บเดียวจะหายไหมตัวคุณรู้เองเนาะงั้นจะยาวมันปวดแล้วมันทำอะไรไม่ได้ทำนานผลเทนครับเราก็หลงจบปากโทษครับโทษเจ็บปวดไหมเจ็บไหมเนี่ยพอไหมขนาดนี้พอไหมพิงเต็มร้อยปากให้ตรงดีกว่าโอเคใช้ท่านี้ดีกว่ามันจะได้มันจะได้เนาะเหยียดเนี่ยเหยียดฮะแต่ไม่ได้ดูเชิงสังเกตหลังเอวง่ายๆนี่ครับไม่มีอะไรหรอกไปแล้วดูสิดูสิข้างขวาตรงนั้นกันโอ้โหโอ้โหไหวมั้ยเจ็บมั้ยกุมชื่อร้อนเอปึ๊ดหายทันทีเกรงเป็นอะไรหรอครับเป็นที่ความคิดใช่ใช่เราไม่เป็นอะไรจะเป็นที่ความคิดแค่เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนถูกต้องครับเป็นที่ความคิดหายมั้ยหายมั้ยร้อนเอหายไหมอันกับเดียวลุกเลยเช็คเลยปึ๊บปั๊บเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยครับเช็คปึ๊บปั๊บเลยดีขึ้นนะดีขึ้นพอใจไหมล่ะครับครับก็พอใจไหมพอใจไหมประมาณครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งนะครับก็แปลว่ายังไม่ถึงท่านพอใจเนาะครับนั่นสิครับยังไม่ถึงท่านพอใจท่านพอใจดูสิลองเลยนะลองเฉยนะลองเฉยฟังลุงช่วยได้ไหมเนาะลองเฉยนะพอใจยังครับขยับปุ๊บนั่นครับพอใจนะให้คะแนนตัวเองสักกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้70โอ้70ผมบวก20ผมบวก20ครับเพราะโดยปกติแล้วมันจะเป็นอุปทานนะว่าเป็นมานานเป็นมานานครับครับตัวเองบอก70ผมบอกขายไป90ผมจะบอกประมาณสัก15นิดๆกับสิ่งที่ตัวเองครับนั่นเลยโอเคจบข่าวครับ